รถเมล์ควงเจ้าบ่าวฉลองวิวาห์ชื่นมื่นที่เขาใหญ่ทีมงานสุดเก๋ไก่ยกรถเมล์มาไว้ทั้งคันให้เขาใหญ่เป็นพยานรักรถเมล์คนึงนิดควงเจ้าบ่าววันสุเมธฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นในทีมงานสุดเก๋ไก่พร้อมยกรถเมย์สาย25มาจอดถึงที่ใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันมานานเกือบเดือนแล้วสำหรับพิธีกรและนักแสดงสาวพราวเสน่ห์รถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์และสามีหนุ่มนอกวงการบอลสุเมธหลังจากที่ควงแขนเข้าพิธีวิวาห์กันแบบเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านซึ่งหลังจากผ่านพ้นวันวิวาห์แล้วนั้นสเต็ปต่อมาก็คืองานฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่อ่านข่าวรถเมล์คนึงนิดควงบอลสุเมธเข้าสู่ประตูวิวาห์หวานชื่นโดยค่ำคืนวันที่19ธันวาคม2563รถเมล์คนึงนิดก็ได้ควงแขนสามีไปจัดงานฉลองมงคลสมรสท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศดีๆที่เขาใหญ่และในส่วนของทีมงานนั้นก็ถือว่าเก๋ไก่มากเพราะรอกจากจะชิลๆสบายๆแล้วยังได้ยกรถเมล์สาย25มาจอดให้บรรดาแขกเหลือที่มาร่วมงานได้แชร์ภาพติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซูมทันตีบัสกันแบบชิคๆอีกต่างหากซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาครอบครัวญาติเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการเดินทางมาร่วมยินดีกับทั้งคู่อย่างคับคั่งเรียกได้ว่าน่ารักอบอุ่นชื่นมื่นกันทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแขกที่ไปร่วมงานเลยก็ว่าได้ติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม มาวินทวีผลจูงมือตู่ปิยวดีวิวาห์ชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาห์ชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาห์ชื่นมื่นวันที่20ธันวาคม63ได้เลิกดีนักแสดงหนุ่มวินมาวินทวีผลจูงมือผู้จัดสาวตู่ปิยวดีมาลีนนท์เข้าพิธีมั่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับบรรยากาศเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนณโพธาลัยเลเชอร์ปาร์คท่ามกลางครอบครัวเพื่อนสนิทและแขกผู้มีเกียรติมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาห์ชื่นมื่นวิวาห์ชื่นมื่นอาทิคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์คุณมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชคุณสวงสุดาชนลัมพีคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาคุณสลินล่ำซำคุณสุรินทร์กฤตยาพงพันธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยและอื่นๆมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาห์ชื่นมื่นทีมเจ้าบ่าวเริ่มจากพิธีตักบาตรพระสงฆ์9รูปต่อด้วยขบวนแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าสาวมีแก๊งเจ้าสาวนำโดยมิ้นท์ชลิดาเต้ยจรินพรแพทแพททริเซียอันดากุลธีราบี้ทันสภาคแอนกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์คิมเบอร์รี่มากี้ราศีและอื่นๆแท็กทีมจัดเต็มกั้นประตูเงินประตูทองพิสูจน์รักแท้ให้เจ้าบ่าวฝ่าด่านถึง9ประตูมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาห์ชื่นมื่นตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นเวลา 8:39 นได้เลิกมงคลเริ่มพิธีสู่ขอโดยญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายต่อด้วยพิธียกน้ำชาตามประเพณีจีนและพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์รดน้ำสังตามแบบไทยสินสอดทองมั่นประกอบไปด้วยเงินทองและแหวนเพชรโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติคุณรัชนีนิพัทธกุศลประธานฝ่ายเจ้าสาวและคุณกฤษดาจินวิจารณะประธานฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นประธานในพิธีมาวินจูงมือตู่ปิยวดีวิวาห์ชื่นมื่นประตูกั้น
ท่ามกลางความยินดีของคุณแพทริเชียมลินนท์และคุณนนจันทร์เอี่ยมอมรนิพิษคุณแม่ของบ่าวสาวและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานและต่อจากนี้ทั้งคู่จะจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสในวันที่28กุมภาพันธ์2564อ่านข่าววนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมวินทวีผลสะอาดตาสง่างามอ่านข่าวตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาต้นต้องสองผู้จัดละครขึ้นเหนือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสกลายเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งต่อมอบความสุขให้น้องๆผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการผมรักให้น้องปีที่3ที่2หัวเรือใหญ่แห่งค่ายชลัมพีของสองพี่น้องต้นณัฐนนท์และก้องจุลวุฒิทายาทผู้จัดละครในตำนานอย่างแม่หนูสวงสุดาจัดทำโครงการผมรักให้น้องเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าอาหารแห้งรวมไปถึงสีทารุโรงเรียนและสิ่งของจำเป็นต่างๆเพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆที่ห่างไกลโดยปีนี้ส่งมอบให้กับโรงเรียนบ้านดอยช้างบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่25ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนบ้านหนองม่อเลขที่160มเมตรป่าออดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายงานนี้สองผู้จัดต้นต้องหอบกำลังใจไปให้น้องๆ อย่างเต็มเปี่ยมพร้อมเดินหน้าจัดกรรมดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปทุกปีเพื่อน้องๆผู้อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาสได้รับความสุขอย่างทั่วถึงส่องบรรยากาศงานฉลองวิวาห์รถเมล์บอลกับทีมสุดเก๋อบอุ่นส่องบรรยากาศงานฉลองวิวาห์รถเมล์บอลกับทีมสุดเก๋อบอุ่นส่องบรรยากาศงานฉลองวิวาห์รถเมล์บอลหลังจากที่นักแสดงพิธีกรสาวรถเมล์คนึงนิดควงแฟนหนุ่มนอกวงการบอลสุเมธเข้าพิธีวิวาห์ตามประเพณีไทยและจีนไปแล้วเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นสุดอบอุ่นล่าสุดค่ำคืน19ธันวาคม63ทั้งคู่ได้จัดงานฉลองวิวาห์ที่เขาใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสุดโรแมนติกในทีมงานคอนเซปต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซุ้มทันตีบัสโดยเอกลักษณ์ในงานที่เป็นจุดโดดเด่นที่สุดคือรถเมย์สาย25สีชมพูมาจอดภายในงานด้วยมีเหล่าเพื่อนพ้องคนสนิทร่วมงานแสดงความยินดีมากมายเรียกได้ว่าเป็นงานฉลองวิวาห์ที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครจริงๆ